ับสนุนโดย WDC Cures Decorative Materials Gateway ครับสำหรับโครงการเนวาน่าบียอนพระราม2เรามีความตั้งใจที่อยากจะทำที่อยู่อาศัยบนถนนพระราม2ใกล้สิ่งที่สะดวกต่างๆแนวคิดของเราคืออยากจะทำบ้านที่อยู่กันได้ทั้ง3เจเนเรชันเลยแล้วก็เป็นบ้านทันสมัยเป็นบ้านรุ่นใหม่ชั้นล่างเนี่ยเราวางไว้เป็นห้องนอนสำหรับผู้ใหญ่มาสเตอร์เบดรูมเลยมีส่วนห้องนอนส่วนนั่งเล่น walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำใกล้ๆกับห้องนอนก็เป็นห้องอาหารเรามีลิฟต์ให้สำหรับผู้สูงอายุขึ้นมาชั้น2ชั้น3ได้อย่างสะดวกชั้น2เรามีบันไดให้2ชุดบันไดอันนึงเนี่ยเข้าจากข้างในบ้านอีกชุดนึงเนี่ยเข้าจากข้างหน้าบ้านเลยสามารถให้แขกเนี่ยมาจากที่จอดรถแล้วเดินเข้ามาห้องรับแขกชั้น2ได้เลยไม่กวนกับผู้ใหญ่จะมีสัดส่วนที่เป็นส่วนตัวขึ้นมาชั้น2ก็จะเป็นห้องรับแขกจะมีหน้าต่างหลายๆด้านเลยสามารถรับแสงธรรมชาติในวันที่อากาศดีๆเนี่ยเราก็เปิดหน้าต่างมันก็ได้ลมธรรมชาติด้วยหน้าห้องรับแขกเนี่ยเราทำสระว่ายน้ำไว้ด้วยเด็กๆเนี่ยสามารถมาว่ายน้ำได้ทุกวันเลยเราก็นั่งดูทีวีหรือนั่งพักผ่อนอยู่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็จากห้องรับแขกเนี่ยเราเดินข้ามสะพานสะพานนี้จะเชื่อมกับมาสเตอร์เบดรูมชั้น2ชั้น3เนี่ยเราแบ่งเป็น3ห้องนอนแต่ละห้องนอนเนี่ยอยู่ได้จนโตเลยโถงตรงกลางเนี่ยเป็นห้องพระนะครับแล้วก็หลังคาของชั้น3เนี่ยเป็นฝ้าทรงสูงเราอยากจะให้คนในครอบครัวเนี่ยรุ่นคุณปู่คุณย่าก็อยู่ได้คุณพ่อคุณแม่อยู่ชั้น2ส่วนลูกๆเนี่ยอยู่ชั้น3นะครับมีสัดส่วนของแต่ละคนแต่เดียวกันเนี่ยก็ไม่เงียบเหงาจนเกินไปอย่างมาทานข้าวรวมกันก็ลงมาชั้นล่างหรือมาห้องรับแขกก็มาใช้ชั้น2นะครับอำนวยความสะดวกโดยมีลิฟต์ซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยสามารถขึ้นไปชั้น3ได้ง่ายๆเลยโดยไม่ต้องขึ้นบันไดผมว่าอันนี้เป็นจุดที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวใหญ่เนี่ยอยู่กันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับบ้านเนี่ยดูหรูหราแล้วก็สวยงามมากทีเดียวนะครับอย่างนี้เนี่ยการเลือกใช้วัสดุต้องดูพิถีพิถันมากๆทีเดียวใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคะ grabbing อันแรกที่เลือกมาเลยเราจะพูดถึงเทคนิคในการปูกระเบื้องแผ่นแรกที่เวลาเราก้าวเข้าไปในห้องเนี่ยเราต้องเห็นเป็นเต็มแผ่นพวกเศษกระเบื้องนะคะเอาไว้ตรงบริเวณมุมห้องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆบังสายตาอีกทียกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับจากห้องรับประทานอาหารเราจะเห็นการปูกระเบื้องเขาเนี่ยเขาใช้กระเบื้องที่เป็นสีขาวขนาด 80x80 ปูเนี่ยเต็มแผ่นเลยนะครับสังเกตนะครับว่ามันทำให้ห้องดูกว้างขึ้นนะครับมันจะดูสวยงามแล้วก็ต่อเนื่องเลยแต่พอมันถึงผนังห้องครัวเขาใช้ Infinity Sand นะครับไซส์จาก 80x80 เนี่ยตัดเป็น 40x80 ที่ Backspan นะครับก็จะทำให้กันเปื้อนเนี่ยดูสวยงามและเป็นแนวยาวเพียงแต่เปลี่ยนขนาดมาใช้ที่ห้องครัวก็ทำให้เกิดความกลมกลืนได้อย่างแตกต่างนะครับและ Gapping อันที่2นะครับเวลาคุณผู้ชมเนี่ยมีห้องขนาดที่มีค่อนข้างยาวนะแพรนะสามารถเลือกกระเบื้องเนี่ยที่เป็นแนวขวางเพื่อจะไม่ให้ทำให้ห้องดูยาวจนเกินไปนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นการสร้างความสมดุลคือปูทางยาวนั่นเองถูกต้องและสำหรับวันนี้นะครับผมมีทิปส์เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับวิธีการเลือกกระเบื้องนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราอยู่ outdoor นะแพรกระเบื้องเนี่ยแน่นอนเราต้องเลือกแข็งแรงทนทานที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่ากระเบื้องเนี่ยควรจะมีค่าความหนืดหรือความฝืดของตัวกระเบื้องเนี่ยจะช่วยเรื่องของความปลอดภัยไม่ลื่นใช่ไหมคะใช่ถูกต้องนะครับควรจะมีค่า R นะครับตั้งแต่10ขึ้นไปเพราะไม่ทำให้กระเบื้องเนี่ยลื่นเกินไปนะครับเราก็จะเดินด้วยความสบายนั่นเองนะครับมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะแพรอย่างเช่นบริเวณรอบสระว่ายน้ำเราใช้กระเบื้องไนโรแกไนต์ไอเพียต้าอาร์พายเกรสสตรัคเจอร์ขนาด 60x60ทำให้เราเดินรอบๆเนี่ยสบายเพราะว่ามีความหนืดที่เหมาะสมและมีสีสันที่สวยงามด้วยครับอีกหนึ่งเรื่องที่แพรชอบคืออันนี้เลยค่ะกระเบื้องเดนมาร์กแบล็กสตรัคเจอร์ดูเท่เข้มแล้วก็ขรึมมากทีเดียวและขนาดก็เป็น 60x60 ก็ลงตัวมากทีเดียวค่ะกระเบื้องที่เราแนะนำเนี่ยนะครับมีอยู่2แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Maximus หรือ Nairo Granite นะครับคุณผู้ชมสามารถไปชมได้นะครับเพราะว่านำเข้าโดย WDC ครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะคะในเว็บไซต์ www.wdc.co.th ค่ะหรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้นะคะครับ021022057-8ค่ะสามารถไปชมได้ที่โชว์รูมของเขาเลยค่ะอยู่ที่ CDC เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะสะดวกมากเลยนะครับเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับขับรถไปดูซะหน่อยนะครับลองไปสัมผัสผิวของกระเบื้องดูผมว่าตรงนี้ดีที่สุดเลยครับและ
ช่วงหน้านะครับ Doing Home Makeover ไปดูนะครับว่าเราจะไปทำห้องอะไรกันครับ